แต่งตัวไปข้างนอกนะแล้วก็มาอยากลองของใหม่ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยปุ่นได้ลองมาบ้างแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบเลยเนาะก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าแบบเร็วๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือน how to ไปด้วยเลยในตัวเนาะก็สำหรับไอเทมที่ปุ่นจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือ2ตัวนี้ค่ะ Maleska Skin Up Water Base นะคะจริงๆเขามีหลายสีนะแต่ว่าปุ่นเลือกสี Ivory มานะคะซึ่งเป็นสีที่เหมาะกับผิวขาวเหลืองนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Makeup Base นั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยปรับผิวหน้าเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูขาวสว่างขึ้นนะซึ่งอยากบอกว่าเนื้อสัมผัสตัวนี้ทำดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปุ่นใช้ไปหลายรอบแล้วแหละแล้วก็ชอบแล้วก็ที่ชอบมากๆเนี่ยก็เพราะมันเป็นซองแบบนี้นะมันสะดวกแล้วก็ง่ายดีนะแล้วก็เวลาเราจะเดินทางก็พกพาง่ายด้วยตอนนี้นะคะหน้าปุ่นเนี่ยเตรียมหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือลงพวกสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะลงตัวเมคอัพเบสตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะว่าสีเนี่ยมันมีความแบบเหลืองสว่างนะแต่พอเกลี่ยบนหน้าแล้วเนี่ยสักพักมันก็จะเซตตัวเข้ากับผิวได้ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อมันบางเบามากเลยนะเกลี่ยง่ายด้วยนะคะลื่นปุ่นว่ามือก็คือพอแล้วไม่ต้องใช้ฟองน้ำหรือว่าแปรงอะไรเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเขียนมาเลยที่หน้าซองนะว่าช่วยปรับสีผิวให้เนียนสว่างกระจ่างใสนะรวมถึงช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นที่ผิวด้วยซึ่งปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยคือรอดนะมันไม่ได้ทำให้แห้งแคล็กตกร่องหรืออะไรคือได้งานผิวที่โอเคมากๆเลยนะก็คือใช้แล้วชอบก็เลยวันนี้อยากมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าพอลงที่ผิวแล้วเป็นยังไงบ้างอีกอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยคุมความมันบนหน้าได้ดีซึ่งถึงปุ่นจะผิวแห้งแต่ปุ่นจะมีปัญหาเรื่องตรงทีโซนเนี่ยที่จะชอบมันเป็นบางจุดนะคะซึ่งพอทาตัวนี้แล้วมันก็ควบคุมความมันได้ดีพอสมควรเลยมันไม่มีความมันเยิ้มตรงบริเวณทุกทีโซนนะคะสำหรับปุ่นนะคะปุ่นว่าตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับทุกสภาพผิวเนาะไม่ว่าจะผิวแห้งหรือว่าผิวมันก็ใช้ได้หมดนะคะเนี่ยถ้าเราทานิดเดียวเนี่ยมันจะให้ความแบบเป็นธรรมชาติมากๆดูสิคะอันนี้คือทานะแต่ทาแบบไม่ได้เยอะเห็นไหมคะมันก็ไม่ได้ต่างจากสีผิวปุ่นมากเนาะค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับปุ่นนะปุ่นคิดว่าตัวเมคอัพเบสตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นงานผิวที่ดีเลยอะช่วงที่ปุ่นไม่มีปัญหาผิวมากแบบช่วงเนี้ยปุ่นรู้สึกว่าปัญหาผิวมันไม่ได้เยอะปุ่นว่าลงแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็คืออยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราอยากออกไปข้างนอกอยากกลิบจัดเต็มหน่อยปุ่นว่าควรต้องลงเป็นรองพื้นเพิ่มนะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงครึ่งหน้านะสำหรับเจ้าตัว Skin Up Water Base ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าข้างเนี้ยมันจะดูขาวนะคะกว่าอีกข้างนึงเนาะแล้วก็สามารถปกปิดพวกรอยต่างๆได้ดีพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าจะไม่ถึงกับกลิดนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเมคอัพเบสเนาะไม่ใช่ตัวรองพื้นนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยแบบเอ้ยรอยจุดๆดังดำอยู่บ้างนิดนึงแต่ว่าถ้าวันสบายเนี่ยปุ่นไม่ซีเรียสเลยนะแค่นี้คือปุ่นโอเคแล้วก็ออกจากบ้านเลยเพราะว่ามันให้ความเป็นผิวที่ดูแบบมีความเฮลตี้ดูโกลด้วยนะมันดูแบบเนี่ยเห็นไหมคะมันไม่ได้ดูแบบแมทแห้งผ่าไปเลยเนาะแล้วก็พอเราจับที่ผิวตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความแบบชุ่มชื้นดีแต่ว่าไม่ได้มันนะคะปุ่นว่าคนผิวแห้งเนี่ยถ้าแค่เนี้ยก็คือโอเคแล้วไม่ต้องลงแป้งเพิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวปุ่นจะลงให้ทั่วทั้งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่สเต็ปต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะสำหรับผิวตอนนี้นะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าผิวตอนนี้ปุ่นรู้สึกว่ามันมีความแบบโอเคมากๆแล้วอะมันไม่มันนะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปคือแบบนี้ปุ่นว่าเอาอยู่นะเอาไปข้างนอกโดยที่มีเซตแป้งเพิ่มก็ได้เลยนะโอเคค่ะแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะปัดแก้มเนาะสำหรับไฮไลท์นะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Maleska Skin Lighter Glow สีไลท์นะคะตัวนี้เขามี2สีนะก็คือเป็นสีไลท์สำหรับคนผิวขาวนะคะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสำหรับคนสีผิวเข้มเนาะตัวนี้อยากจะบอกว่ามันใช้ได้หลายแบบมากๆนะคะก็คือจะเป็นไฮไลท์ในรูปแบบเนื้อครีมนะเราสามารถที่จะเอามาลงที่ผิวก่อนที่แต่งหน้าก็ได้เพื่อเพิ่มความโกลว์แล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นที่หน้านะหรือว่าจะผสมกับรองพื้นแล้วก็ทาบนหน้าก็ได้เช่นกันจะได้รองพื้นที่จากรองพื้นแมตต์มันก็จะกลายเปลี่ยนเป็นรองพื้นที่มีความโกลว์นะคะหรือ
จะเอามันลงเป็นไฮไลท์แบบครีมก็ได้เช่นกันนะอยากบอกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวที่คุณชอบมากเช่นกันเนาะนอกเหนือจากตัวเบสที่ได้ลองไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้มันเป็นไฮไลท์ที่สีสวยมากอ่ะมันเป็นสีแบบคล้ายๆสีที่ปุ่นใช้อยู่ประจำนะคะสีมันจะมีความแบบออกทองๆอ่ะทุกคนสวยมากดูสิคะเป็นลิปที่ดูแบบเฮ้ยดูแพงดูสวยนะคะมันจะออกธรรมชาติมากๆแล้วก็ไม่เป็นคราบเกลี่ยง่ายด้วยดูขนาดปุ่นทาเยอะเนี่ยเห็นไหมพอเราเกลี่ยดีๆมันไม่เป็นคราบเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยวิธีใช้นะปุ่นก็จะลงที่หลังมือก่อนนะคะแบบนี้เนาะเพราะว่าเราจะได้ควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายนะก็เราจะค่อยๆแบบแตะๆนิดนึงก่อนเบนๆนิดนึงแล้วค่อยมาแตะตรงแก้มแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นจุดๆไปปุ่นแนะนำว่าค่อยๆลงดีกว่าเพราะวิ้งเขาเยอะมากจริงๆนะคือเราแบบค่อยๆเติมมันจะได้ความสวยที่กำลังดีนะคะไลเตอร์โกลว์ตัวเนี้ยเล่นแสงดีมากๆเลยนะอยากจะบอกแล้วก็มันเกลี่ยง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะไปทำให้เมคอัพของเราเป็นคราบนะเนี่ยปุ่นปัดแก้มลงไปแล้วนะแล้วก็แต่งหน้าไปเรียบร้อยแล้วด้วยมันก็ไม่ได้ทำให้เป็นคราบเลยเห็นไหมใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ปุ่นว่ามันสะดวกมากๆสำหรับแบบใครอยากเดินทางเขาพกเป็นแบบซองได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องไปเตรียมแปรงเตรียมอะไรไปเพราะปกติถ้าเราลงไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวต้องมีแปรงต้องมีตลับอีกพกไปเนี่ยบางทีทำหล่นแปรงอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้ก็คือสะดวกดีมากๆโอเคเดี๋ยวปุ่นขอลงให้เต็มทั่วหน้าตามจุดต่างๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกันนะคะให้ดูความว้าวที่เกิดขึ้นนะคะโอ้โหแบบเจ้าว้าวมากเลยนะคะดูแบบผิวดูโกลสุขภาพดีมากๆเลยเนาะเนี่ยถ้าปุ่นไปที่ใกล้ๆแสงเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมีความแบบว้าวแบบดูอินโกลสุขภาพดีนะคะเป็นวิงที่สวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลุคที่เสร็จแล้วในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะโอเคค่ะทุกคน finish look นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะเห็นได้นะคะว่าวันนี้ผิวดูแบบโอเคมากๆเลยนะปุ่นลงให้ดูแบบที่เห็นไปทั้งหมดเมื่อกี้แล้วนะคะว่าปุ่นก็ใช้แค่ตัว Maleska Skin Up Water Base ลงเป็นงานผิวก่อนเนาะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ทับนิดเดียวเองนะคะบางๆด้วยแปรงเนาะแล้วก็ตามด้วยการแต่งหน้าตามปกตินะคะเสร็จแล้วปุ่นก็ลงทับด้วยไฮไลท์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือ Maleska Skin Lighter Glow นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนาะว่ามันแบบดูมีความเป็นผิวอะแล้วมันก็ให้ความสบายผิวมากๆเลยนะตอนนี้ปุ่นไม่รู้สึกว่ามันหนักหน้าหรือว่ามันหนาเลยนะมันมีความแบบบางเบาแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาผิวเล็กน้อยที่มันต้องการการปกปิดอะปุ่นก็แนะนำว่าลงเป็นคอนซีลเลอร์เพิ่มก็ได้หรือว่าจะทาเป็นพวกคุชชั่นทับหรือว่ารองพื้นทับก็ได้เช่นกันเนาะแต่ถ้าวันสบายๆเบาๆเนี่ยปุ่นว่าแค่ตัวเมคอัพเบสของเขาก็เอาอยู่แล้วนะแล้วก็อีกตัวที่ชอบมากๆไม่แพ้กันเลยนะก็คือตัวสกินไลเตอร์โกลว์แบบที่ทาทุกคนได้ดูไปแล้วนะว่ามันมีความแบบน่าดูสุขภาพดีอะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตามจุดต่างๆที่ปุ่นลงนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีความเล่นแสงมากที่บอกไปนะคะว่าปุ่นได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะวันนี้ก็คงเห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับงานผิวสำหรับเจ้า2ตัวนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบรีวิวในวันนี้กันนะคะถ้าใครชอบหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ปุ่นใช้ในวันนี้ก็ถามกันมาได้ที่คอมเมนต์เลยเนาะแล้วเดี๋ยวปุ่นจะมาตอบนะคะไงวันนี้ปุ่นก็ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ดูมาจนจบนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะใครถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe แล้วก็กดติดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะให้ปุ่นไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย